ดูแล3สิ่งนี้ได้หยิบจับธุรกิจอะไรก็รุ่งลูกศิษย์ครูหลายคนนะคะถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เป็นคำถามยอดฮิตอีกคำถามนึงเลยก็คือครูรุ่งคะครูรุ่งเป็นไอดอลของหนูค่ะครูขาหนูอยากสำเร็จแบบครูค่ะแม่ขาหนูอยากเป็นผู้หญิงที่เก่งแบบแม่ค่ะครูคะครูช่วยบอกหัวใจสำคัญของการที่ครูรุ่งอะทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเป็นครูรุ่งอย่างทุกวันนี้ให้หนูได้ไหมคะถ้าสรุปสูตรออกมาสั้นๆเนี่ยครูบอกหนูหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรสูตรคืออะไรวันนี้ครูมาให้เคล็ดลับที่ครูบอกเลยว่ามีมูลค่ามากๆกับคุณเลยนะและไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำธุรกิจอะไรค่ะถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ดูแล3สิ่งนี้ได้หยิบจับธุรกิจอะไรก็รุ่งเรืองครูรุ่งการันตีคุณค่ะตลอดเส้นทางการทำธุรกิจของครูรุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนทำ personal branding ทำคอร์สออนไลน์ทำสัมมนาสดหรือในบทบาทของการที่ครูเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าความงามแบรนด์ลิชเชสทุกๆเส้นทางธุรกิจทุกๆธุรกิจตัวไหนที่ครูหยิบจับทำเนี่ยอย่างแรกสำคัญเลยนะคะคือครูยังไม่ได้ดูแลธุรกิจครูดูแลใจตัวเองก่อนดูแลความรู้สึกตัวเองโอกาสที่เข้ามาธุรกิจนี้หัวใจฉันบอกว่าอะไรบอกว่าใช่ไหมหัวใจฉันบอกว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้แล้วฉันจะมีความสุขไหมในการได้ทำมันฉันทำด้วยความใจมันเต็มใจมันฟูไหมหรือว่าฉันรู้สึกขาดแคลนใจฉันรู้สึกเป็นไปได้ไหมหรือใจฉันรู้สึกกลัวหรือใจฉันรู้สึกเป็นไปไม่ได้ใจฉันรู้สึกว่าง่ายไหมหรือใจฉันสำหรับฉันรู้สึกว่ามันยากใจฉันรู้สึกสนุกไหมหรือใจฉันรู้สึกว่าแค่คิดก็เบื่อแล้วไม่อยากทำเห็นไหมคะอย่างแรกเลยคือดูแลใจตัวเองเจ้าใจนี่คือเจ้าความรู้สึกของคุณที่มีต่อสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทำสำคัญมากที่สุดเลยนะคะไม่ใช่เรื่องเงินนะเป็นเรื่องแรกที่คุณต้องดูแลมันนะไม่ใช่เลยนะแล้วก็ไม่ใช่ต้องดูแลธุรกิจเลยนะอย่างแรกต้องดูแลหัวใจตัวเองใจคุณต้องนำก่อนเคล็ดลับนี้แพงมากนะคะถ้าหลายคนไม่เข้าใจข้ามเรื่องนี้ไปไม่เช็คความรู้สึกตัวเองคิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรเลยเรื่องเงินสิต้องสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจสิหรือว่าสินค้าไม่ต้องดูเรื่องสินค้าไหมหรือต้องดูเรื่องแผนการตลาดไหมไม่ใช่ครูบอกเลยว่าข้อหนึ่งของครูคือดูแลใจตัวเองดูแลความรู้สึกตัวเองค่ะข้อที่สองนะคะคือดูแลคนค่ะในทุกๆธุรกิจที่คุณทำคนที่เข้ามาในธุรกิจนั้นไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าลูกค้าผู้ร่วมธุรกิจทีมงานของคุณตัวแทนของคุณใครก็ตามอะค่ะที่เป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำสิ่งที่คุณทำข้อนี้สำคัญคือคุณต้องดูแลคนคุณเองมีความปรารถนาคนที่เข้ามาทำงานกับคุณเขาก็มีความปรารถนาของเขาดูแลเขาให้อยู่สุขสบายถามสารทุกข์สุขดิบถามใจเขาถามหัวใจเขาพูดคุยดูแลมีอะไรที่คุณสามารถจะเกื้อกูลสนับสนุนช่วยเหลือเขาได้อีกไหมมีอะไรที่คุณเก่งมีอะไรที่เขาเก่งมีอะไรที่พอจะแบบเอามาแชร์ริ่งกันได้ไหมใช้หัวใจของความรักในการดูแลผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานที่คุณทำค่ะข้อที่3นะคะคือคุณต้องดูแลเงินค่ะลูกศิษย์ของครูหลายคนมากนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคือแบบทำตามหัวใจตัวเองตามกลิ่นความสุขและแล้วก็เก่งเรื่องคนมากๆเลยนะคะแต่สุดท้ายมาตกม้าตายเรื่องเงินค่ะการดูแลเงินที่ครูบอกไม่ใช่ว่าแบบดูว่าโอ้โหฉันได้กำไรเท่าไหร่ฉันจะเอาจากใครให้ได้มากเท่าไหร่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะดูแลเงินหมายถึงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในธุรกิจคุณดูแลเขาไหมคุณจัดการคุณบริหารไหมคุณเก็บ 10% เหมือนที่ครูสอนในคอร์สสันดานเศรษฐีไหมคุณเก็บเป็นเงินก้นถุงของจักรวาลไหม 10% ทุกเดือนเนี่ยตัดไว้ไหมคุณรู้จักที่จะจ่ายออกไปให้กับตัวเองไหม Pay yourself first ที่ครูสอนอีกอย่าลืมนะจ่ายให้กับทุกอย่างได้อย่าลืมจ่ายให้กับตัวเองก่อนลูกศิษย์ครูนะคะบางคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจ่ายเงินให้ลูกน้องหมดเลยจ่ายเงินให้กับการตลาดหมดเลยสุดท้ายคือค่อยจ่ายให้กับตัวเองมีเจ้าของธุรกิจหลายคนนะคะที่ไม่มีแม้กระทั่งเงินเดือนให้กับตัวเองลูกน้องคุณมีเงินเดือนทุกคนเลยยกเว้นตัวคุณไม่เคยตั้งเงินเดือนให้กับตัวเองมีนะคะที่ออกมาเล่าในคลิปนี้คือมีจริงๆนะคะดังนั้นครูบอกเลยว่าสิ่งที่ครูได้สอนเอาไว้นะคะสอนที่หน้าเพจฟรีๆแบบเนี้ยเหมือนคอนเทนต์เนี้ยที่กำลังสอนคุณอยู่หรือแม้แต่สอนในคอร์สต่างๆคอร์สสันดานเศรษฐีอีกครูสอนเรื่องการดูแลเงินค่ะไม่ใช่ดูแลว่าอุ๊ยจะทำยังไงนะได้กำไรเยอะๆจะทำไงเงินเข้ามาเยอะๆไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ตรงนั้น
โอเคไหมการทำธุรกิจคือดูแลครบเลยเงินที่เข้ามาจ่ายภาษีไหมจ่ายเงินเดือนลูกน้องไหมจ่ายให้กับตัวเองไหมเก็บไหมเอาไปลงทุนทำให้งอกเงยต่อไหมจัดสรรยังไงดูแลเงินถ้าคุณไม่ดูแลเขาจะโบยบินไปจากคุณค่ะดังนั้นถ้าถามครูว่าอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญที่ครูรุ้งใช้ขับเคลื่อนธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จวันนี้ครูให้หัวใจหลัก3ข้อนี้เลยถ้าคุณดูแล3สิ่งนี้ได้คุณหยิบจับธุรกิจอะไรรุ่งแน่นอนในคลิปหน้านะคะครูจะมาให้เคล็ดลับที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจให้คุณได้ผลลัพธ์เท่ากับหรือมากกว่าครูรุ้งค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ